มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนแฉซูมยอดกฐินเลขเบิ้ลทั้งหน้าทั้งหลังเมื่อวันที่24ตุลาคมเฟซบุ o ก k ตายอรลไทยได้โพสต์ข้อความระบุว่า5วันที่ส่งข่าวบอกบุญกฐินร่วมสร้างห้องน้ําวัดวังยามชิมผ่านแฟนเพจยอดเงินบุญกฐินตาตและแฟนคลับในแฟนเพจที่ร่วมเข้ามาขออนุญาตลงภาพไล่เรียงตามเวลาที่โพสต์เลยนะคะ ยอดเงินก่อนโอนเข้าบัญชีวัด111388.3บาทยอดเงินที่โอนจริงมีการเปลี่ยนแปลงเพราะแฟนคลับยังร่วมบุญเข้ามา1 1 1 5 0 0บาทยอดกระถินที่รวมทุกเจ้าภาพทุกสายบุญรวมทั้งหมดแล้ว814613บาทอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านอีกครั้งค่ะที่ร่วมบุญกันเข้ามาคนละเล็กคนละน้อย กุศลผลบุญที่ทุกท่านได้ร่วมบุญมาในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงชีวิตปลอดภัยจากเหตุไม่ดีต่างๆราบรื่นทุกอย่างในสิ่งที่คิดฝันนะคะปีหน้ามาร่วมบุญกันใหม่นะคะอนุโมทนาสาธุค่ะเรียกได้ว่าสวยแล้วยังใจบุญอีกด้วยงานนี้ต่างก็มีบรรดาแฟนคลับร่วมทำบุญและขออนุโมทนาสาธุไปกับสาวตายอลไทยเป็นจำนวนมากครับ ทางทีมงานของมดข่าวพาเพลินขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ